สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนเจ้านี้กันนะครับเป็นสว่านไฟฟ้าเนาะก็ของเดิมเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบจำปาอย่างนี้นะครับนะอันนี้ของเดิมเขานะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้แบบมือหมุนแทนอย่างเงี้ยมันใช้ง่ายกว่าแล้วก็มันนะครับสำหรับคนที่กลัวจำปาหายส่วนนี้ไม่ต้องกลัวเลยรับรองจำปายังอยู่แน่นอนเพราะว่าเราใช้มือเป็นจำปาแทนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับเครื่องแต่ละรุ่นนะครับเขาก็จะมีไม่เหมือนกันเนาะบางรุ่นก็จะมีน็อตอยู่ตรงกลางแต่รุ่นเนี้ยของผมที่มีเนี่ยมันไม่มีน็อตอยู่ตรงกลางเวลาออกมันก็เลยง่ายหน่อยแต่ว่าพอเวลาใส่มันก็ไม่ยากนะมันก็แน่นนะใส่ก็ง่ายเอาออกก็ง่ายเนี่ยครับมันจะมีรูเราเห็นรูตรงกลางไหมรูเนี้ยคือบางเครื่องเขาจะมีน็อตไขเพื่อให้หัวเนี่ยมันแน่นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ